อันนี้ใช่ไหมก็แรงลมนะครับนะครับท่อโลนะครับแล้วก็เช็ครั่วนะครับนี่นะน้ำสบู่นะครับปรากฏว่าไม่เจอนะครับลองตัดก็ไม่เจอนะครับไม่เจอนะครับแต่รอยซึมเนี่ยประมาณนี่นะครับเดาว่าในเป็นชุดล่างนะครับนี่ก็แถวที่2เนี่ยเดี๋ยวคงจะตัดแผงออกนะครับตัดท่อออก 2-3 ชุดนะครับเอานะครับเพราะไม่เจออาจจะรั่วอยู่ในแผงนะครับอลูมิเนียมด้วยนะครับเนี่ยตัดครีบออกตัดครีบอาจจะไม่เจอนะครับพอดีว่ามาหาดูแล้วเมื่อกี้เตรียมจุดเชื่อมมาสัญญามาปรากฏว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีรอยคราบน้ำมันซึมนะครับดูแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นแต่ใส่แล้วไม่เจอรอยรั่วนะครับคงจะตัดออกนะครับประมาณ 2-3 ท่อนะครับแล้วเชื่อมคอยต่ออีกทีนะครับไม่งั้นก็คงจะรั่วไม่จบนะครับเรื่องตัดออกเอาแล้วเดี๋ยวไม่สะดวกนะเดี๋ยวขอดำเนินการกันต้องตัดท่อออกก่อนงั้นไม่จบแน่นะครับเพราะว่าน่าจะรั่วทั้งเส้นนะครับด้านล่างนะครับนี่ก็ขอเชื่อมทุกครั้งครับแวะค้ำออกก่อนนะครับแวะค้ำแป๊บนึงนะครับน้ำมันยาตกค้างนะครับน้ำมันต่างๆการแวะค้ำก่อนจะเชือกนะครับท่อหายก็นี่นะครับ2เส้นท่อมันสลับตรงลงมาอย่างนี้นะครับตรงสลับวางมาอย่างนี้มาตอนนี้เขามาจ้ำตรงนะครับใช่ไหมเขาจะมาตัดตรงนี้นะตอนนี้สลับวางขึ้นลงน่าจะตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ท่อนี้นะครับเดี๋ยวดูกันมาสลับวางตอนนี้จำตรงอยู่บดน้ำยาอยู่ทำคำนี้ไม่น่าใช่ตัวนี้จะลองดูกันโอเคครับตัวนี้ขึ้นมาก็เป่าแล้วก็ดึงออกนะครับชุดประมาณชุดนี้นะตัวนี้ท่อไฮเดิมอยู่นะครับเอาจากชุดนี้นะครับชุดนี้จะเอาท่อสายนี้เพราะว่าไอ้สองชุดล่างนั้นจะมีปัญหาดูจากรอยซึมนะครับน้ำยาเนี่ยกระแทกอะไรต่างๆด้วยแรงสั่นนะจะเอาชุดบนแทนตัดไป2ชุดนะครับซึมนะมีปัญหาอะไรนะครับขอเชื่อมกันสะดวกนะมือเดียวครับก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับเสร็จดีใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่แล้ว2ข้ามหนึ่งบน1ใช้กับท่อล่างนะย้ายมานี่ลองเทสด้วยนะเดี๋ยวครับแม่ก็เทสด้วยกันเน้นอัดลมเข้าไปไม่ต้องเยอะนะครับหรือว่าต้องไม่รั่วเราเชื่อมใหม่ตัวนี้ต้องไม่รั่วเองนะครับตัวนี้ลอยท่อออกแล้วถ้ารั่วไม่ใช่นะครับรั่วแสดงว่าเชื่อมผิดนะครับรั่วไม่ได้ท่อพี่นับถูกแล้วนะครับวนนี้สลับนี้แล้วเชื่อมกันอยู่3ทางอยู่80ข้อ
เสร็จพอนะครับเสร็จรอยเชื่อมทีกันครับต้องไม่รั่วนะครับแต่รั่วนี่แนวผิดท่อนะครับหรือเชื่อมไม่อยู่ด้วยนะที่มาตัดออก2ชุดนะครับก็คือ4ท่อนเองครับวิ่งมานี่ด้านล่าง2ดอกต่อหายชุดข้างบนอีกขึ้นมาโอเคนี่ก็เตรียมขันยึดนี่นะครับยึดเข้าไปขอประกอบแป๊บนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ยกเข้าที่นะครับขันยึดเคลียร์ปล่อยนะครับตรงนี้มี2ตัวจุดแข็งคอยร้อนกับเช็คตำแหน่งแพงให้ดีครับเอาละปล่อยแรงลมออกครับแก๊สครับแก๊สติดออกซิเจนเดี๋ยวแรกค่ำครับอันนี้ก็เตรียมแอนติกตัวใหม่มาดูด้วยเป็นไงต้องเช็คดูตัวชุดลูมคอนโทรลด้วยนะครับเปลี่ยนติดไฟแล้วเป็นตัวใหม่เลยนะมันค้างอยู่นานน่าจะเปิดทิ้งไว้นานนะครับจนน่าจะละลายคอมไม่ตัดนะครับก็จะเป็นข้ามเลยนะครับสีเหลืองต่อเข้าถังน้ำยา22นะครับก็ข้ามหายนะครับสายสีแดงก็จะเปลี่ยนติดครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับ